สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์สื่อมวลชนและผู้สนใจกิจการของอมตะ VN จำกัดมหาชนวันนี้บริษัทของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับทุกท่านสู่อมตะ VN Update ประจำไตรมาสที่2ปี2559ค่ะสำหรับลำดับข้อมูลที่จะกล่าวถึงในวันนี้นะคะอย่างแรกเราจะกล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจจากนั้นจะเป็นผลประกอบการของไตรมาสที่ผ่านมาและสุดท้ายจะกล่าวถึงแนวโน้มในอนาคตและอัปเดตโครงการต่างๆค่ะแล้วก็เช่นเดิมนะคะถ้าท่านใดมีคำถามขอให้ท่านยกมือถามได้เลยค่ะ Good afternoon ladies and gentlemen welcome you all to Amata VN Opportunity Day for the second quarter 2016 today is our pleasure to present to you the financial results of the last quarter and the plans our company has for the future and as usual please feel free to raise your hands and ask questions to save time let's welcome Mr. Natthorn Kit Samret our finance and accountingManager and Ms. Naripon Anantongsuk, our Investor Relations Manager. ครับก็ขอกล่าวสวัสดีทางท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์ก็สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกคนนะครับสำหรับตัวอมตะ VN ก็จริงๆก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่ครั้งนี้ก็คือเป็นออฟเดย์ที่เรามาจอยครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นขออนุญาตพูดถึงภาพรวมของธุรกิจก่อนนะครับเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดของตัวอมตะ VN นะครับตัวอมตะ VN ก็เราก็ทำธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมนะครับในประเทศเวียดนามนะครับจริงๆเราเริ่มเข้าไปในเวียดนามก็คือประมาณ20กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี94นะครับปัจจุบันเนี่ยก็หลังจากที่เราอยู่มาเกือบ20ประมาณ20ปีก็ได้จดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์ครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโครงการที่เบียนหัวเป็นโครงการแรกของเรานะครับแล้วก็ยังมีโครงการใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาที่ลองทันนะครับแล้วก็มีที่อมตะซิตี้ฮาลองที่กำลังอยู่ในระหว่างขอไลเซนส์นะครับในแง่ของตัวโครงสร้างบริษัทนะครับก็คือตอนนี้ก็คือมีอย่างที่เรียนก็คือโครงการแรกจะอยู่ภายใต้บริษัทอมตะเวียดนาม Joy Stock Company นะครับซึ่งอันนี้ก็คืออมตะ VN ถืออยู่ประมาณ 90% นะครับแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นเวียดนามถืออยู่ 10% นะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงการที่เราทำมาประมาณ20ปีแล้วนะครับก็คือจะตัวอมตะซิตี้เบียนหัวนะครับในส่วนที่สองก็คือตัวที่ตอนนี้ก็คืออาจจะมีแอคทิวิตี้มีการเริ่มทำลงทุนไปนะครับก็จะเป็นตัวอมตะซิตี้ลองถันก็คือที่ลองถันเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอยู่ทั้งหมด3โครงการนะครับที่ลองถันจะมีตัวที่เป็นไฮเทคอินดัสทรีพาร์คนะครับอันนั้นก็คือเป็นตัวนิคมอุตสาหกรรมนะครับอันนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้อมตะชื่อบริษัทย่อยของเราที่ชื่อว่าอมตะซิตี้ลองทันนะครับตัวนี้เองเนี่ยก็คือถือหุ้นโดยตรงโดยอมตะ VN 35% นะครับแล้วก็ถือผ่านตัวอมตะเวียดนาม Joy Stock อีก 65% นะครับโดยสัดส่วนถ้าทั้งทางตรงทางอ้อมก็คือเราอยู่ที่ประมาณ 93.5% นะครับตัวนี้เองก็จะมี2โครงการอยู่ภายใต้บริษัทนี้นะครับก็คือตัวที่เป็น High Tech Industrial Park นะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็น Service City ลองทันนะครับในส่วนที่3อันนี้ก็คือซึ่ง อาจจะพอเห็นข่าวที่เรามีประกาศออกไปนะครับว่าได้จัดตั้งบริษัทแล้วก็เตรียมที่จะใส่เงินลงทุนก้อนแรกเข้าไปก็คือตัวอมตะทาวชิปลองทัน Joy Stock Company นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทย่อยในเวียดนามที่อมตะ VN ถือตรง 100% นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโครงการทาวชิปซึ่งเป็นจะเป็นพวกที่พักอาศัยอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นทาวชิปก็จะอยู่อันนี้ก็กำลังเริ่มเพิ่งตั้งบริษัทนะครับส่วนที่
บริษัทที่4ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นบริษัทที่เราอยู่ระหว่างการจัดตั้งนะครับก็คือตัวอมตะซิตี้ฮาลองอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับก็จะเป็นตัวนิคมอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับนี้ในแง่ของรายละเอียดของตัวโปรเจกต์ของเรานะครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้เรียนไปก็คือเราจริงๆเรามีดั้งเดิมเราอยู่ที่ภาคใต้นะครับอยู่ที่เบียนหัวก็คือใกล้กับโฮจิมินห์นะครับส่วนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยที่เบียนหัวนะครับก็คือเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ700เฮกเตอร์นะครับก็คือประมาณ 4,200 ไร่นะครับส่วนที่2ที่ทางภาคใต้ก็จะเป็นตัวอมตะตัวลองถันตัวโปรเจกต์ที่ลองถันนะครับอมตะซิตี้ลองถันตรงนั้นก็คือในที่พื้นที่รวมนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,300 เกือบ 1,300 เฮกเตอร์นะครับตรงนั้นก็คืออย่างที่เรียนว่าประกอบไปด้วย3โปรเจกต์ย่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็คือตัวอมตะซิตี้ฮาลองซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ระหว่างการขออนุญาตแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ้าได้อนุญาตปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งบริษัทนะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่อยู่เกือบ 6,000 เฮกเตอร์นะครับอันนี้ก็คืออยู่ใกล้ทางฮานอยอยู่ทางฝั่งภาคเหนือนะครับนี้ถ้าเกิดมองภาพของอมตะในเวียดนามนะครับก็คือเราก็เป็นต่างชาติรายแรกๆที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามนะครับก็ในแง่ของลักษณะของลูกค้าหรือว่าลักษณะของนิคมเราก็ค่อนข้างจะเป็นนิคมที่ต้องเรียกว่าเป็นพรีเมียมนิดนึงนะครับก็คือส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มลูกค้าของทางบริษัททางนิคมก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทข้ามชาติต่างๆนะครับก็คือที่เห็นโลโก้กันอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเองก็คือสัดส่วนเนี่ยก็จะเป็นทางญี่ปุ่นทางไต้หวันแล้วก็ในส่วนของเกาหลีที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือถ้าดูจากข้อมูลก็คือทางเกาหลีค่อนข้างมาลงทุนในเวียดนามเยอะนะครับเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติค่อนข้างเยอะจะมีบ้างที่เป็นอย่างประเทศอย่างเป็นเวียดนามเองหรือว่าทางเมืองไทยเองนะครับก็จะมีลูกค้าที่เป็นโลเคอลบ้างนะครับก็คือแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าในส่วนของนิคมเราค่อนข้างมีสแตนดาร์ด ที่อาจจะพรีเมียมกว่าทางนิคมที่เป็นทางโลเคอลทางเวียดนามเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่บริษัทที่จะมาลงทุนก็จะเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติเป็นต่างชาติซะเยอะนะครับแต่ก็เริ่มมีบริษัทเวียดนามเองที่เหมือนกับพัฒนาขึ้นมานะครับบางในแง่ของนิคมที่นู่นเองบางแห่งก็มีปัญหาเรื่องของสแตนดาร์ดไม่ได้มีปล่อยน้ำเสียมีอะไรมีการมีคดีความกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็จะมีลูกค้าบางส่วนที่ก็จะมามองที่นิคมของเรานะครับเดี๋ยวในส่วนถัดไปก็จะเป็นรายงานผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเดี๋ยวคุณณรพรจะเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะก็ครึ่งปีแรกนะคะยอดขายของที่ดินอยู่ที่ประมาณ 8.5 เฮกเตอร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากปีที่แล้ว8เฮกเตอร์ค่ะแต่ว่ายอดโอนเนี่ยด้วยความที่ช่วงครึ่งปีแรกตารางการโอนของเราจริงๆจากปีที่แล้วมาเรามีแบ็กหลักอยู่ประมาณ6เฮกเตอร์ซึ่งกำลังรอบางส่วนได้โอนไปแล้วและบางส่วนกำลังรอโอนภายในปีนี้ซึ่งคาดว่า6เฮกเตอร์ที่แครี่มาจากปีที่แล้วจะโอนได้หมดรวมถึงที่ยอดที่เราบุกต้นปี 8.5 เนี่ยน่าจะโอนได้บ้างค่ะซึ่งครึ่งปีโอนได้ 4.9 เฮกเตอร์แต่ว่าทั้งปีเราก็ตัวทาร์เก็ตของแลนด์เซลเนี่ยเรายังเมนเทนอยู่ที่25เฮกเตอร์ในปีนี้ค่ะเป็นทาร์เก็ตของตัวพรีแลนด์เซลค่ะแบ็กหลอกของสิ้นควอเตอร์2ค่ะอยู่ที่ประมาณ 9.6 เฮกเตอร์ซึ่งแบ็กหลอกอันนี้เราคาดว่าจะโอนได้หมดภายในปีค่ะ
ข่าวดีก็คือควอเตอร์3ยอดโอนที่เราคาดเอาไว้น่าจะเยอะกว่าครึ่งปีแรกค่ะมีคำถามป่ะคะถามได้นะคะค่ะเป็นผสมกันระหว่างแบ็คล็อกกับแลนด์ใหม่ค่ะทยอยค่ะถ้าเปรียบเทียบค่ะ revenue ค่ะจากปีที่ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะยอดโอนเนี่ยจากที่เห็นเมื่อกี้ว่ายอดโอนเราโอนได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นตัวรายได้ที่เข้ามามันก็จะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่ลดลงอีกอันนึงคือตัว other income ปีที่แล้วเรามี other income ก้อนใหญ่จากการขายโรงงานให้เช่าพร้อมที่ดินซึ่งเขา classify มาอยู่ใน other income ค่ะก็เลยปีนี้เราไม่ได้มีขายตัว Readyville Factory หรือว่าโรงงานให้เช่าค่ะแต่ว่าตัว utility กับตัว rental ของเราก็โกรธขึ้นproportion เพราะว่าปีนี้อย่างที่บอกว่าตัวยอดโอนที่ดินของครึ่งปีแรกมันค่อนข้างน้อยทำให้เปอร์เซนเทจมันค่อนข้างจะ distort ไปหน่อยนึงโดยปกติของเวียดนามเราจะอยู่ประมาณ50 50 60 40อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครึ่งปีแรกเพราะว่าตัวยอดโอนมันน้อยลงแล้วก็ตัว recurring เราก็ growth มากขึ้นทำให้เปอร์เซนเทจมันเป็น38 62net profit เนี่ยเราก็ยังเปอร์เซ็นเทจเรายังประมาณเดิมอยู่ค่ะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์คราวนี้มาดูตัว margin ค่ะตัว gross margin ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 54% ซึ่งตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุก productทั้งขาที่ขายที่ดินแล้วก็ขา recurring income ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า rental หรือว่าตัว service ที่เราให้ซึ่งอย่างขาที่ดินเนี่ยค่ะ 68% gross margin ซึ่งค่อนข้างสูงตัวนี้มาจากการที่เราโอน area ที่เรามีตอนนี้โดยปกติ land margin ของเวียดนามค่ะมันจะอยู่ประมาณ 60-70%ซึ่งเทียบเท่ากับแลนด์มาร์จิ้นของอมตะนครที่เมืองไทยได้เลยส่วนขา recurring ค่ะเพิ่มขึ้นจาก 37 เป็น 46% ซึ่ง contribute มาจากตัว rental ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ occupancy rate ของเราเพิ่มขึ้นตอนนี้ready build ของเราเพิ่มขึ้นเราได้ขึ้นราคาค่าเช่าด้วยแล้วก็ตัว occupancy rate ก็คือจำนวนคนที่มาเช่าพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นแล้วเราก็มีการสร้างตัว Ready Build Factory ในปีนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็น่าจะ 50% มีคนจองไปแล้วค่ะแล้วก็ตัว Utility อันนี้ก็เป็นน้ำMargin เพิ่มขึ้นจากทั้ง Volume ที่ใช้เพิ่มจากลูกค้าที่ย้ายเข้ามาในนิคมรวมถึงCost ที่เรา Control ได้มากขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือตัว net profit margin ของเราอยู่ประมาณ 24% ค่ะส่วนขาย balance sheet นะคะเพราะว่าช่วงนี้เรามีโปรเจกต์ที่ลองผ่านที่เรากำลังพยายามจะ acquire พื้นที่เพราะฉะนั้นตัว real estate development cost ที่เพิ่มขึ้น700กว่าล้านอันนี้มาจากการที่เรามีการเว้นคืนที่ดินบางส่วนเพิ่มขึ้นในระหว่างควอเตอร์ค่ะแล้วก็มีการ repay loan บ้างบางส่วนค่ะส่วนตัว ratio ต่างๆค่ะ current ratio ที่มันลดลงเพราะว่าก่อนหน้านี้อมตะVN เนี่ยที่เป็นขาคอนโซลิเดตเรารับเงินสดมาจากลูกค้าทั้งก้อนเวลาขายที่ค่ะเรารับมาทั้งก้อนแต่ว่าเวลาเขา revenue recognition เดิมในบุ๊กของอมตะเวียดนามจอยสต็อกเขาจะเรคคอร์ดเป็นรายได้ค่าเช่าเพราะฉะนั้นเงินเราเห็นมาเต็มๆเราก็ไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ได้ลงทุนอะไรช่วงที่ปีที่แล้วต้นปีแคชเราเลยสูงค่ะ
แล้วก็ตัว ROE กับ ROA ที่ลดลงเนื่องจากตัว equity ที่เพิ่มขึ้นจากการ IPO สิ้นปีที่แล้วแล้วก็ตัว asset ที่เพิ่มขึ้นจากการ acquire ที่ดินเพิ่มขึ้นค่ะก็ตัว cash ก็อย่างที่บอกว่าเรามีการ invest โดยการเพิ่มland acquisition แล้วก็มีการ financing มีการ repay loan ค่ะแล้วก็มีจ่าย dividend ที่ผ่านมาค่ะคราวนี้เป็นแผนของปีนี้แล้วก็มองไปอีกในปีข้างหน้าค่ะคุณณทรให้ overview outlook อย่างที่เรียนนะครับว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเราที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยก็จะเป็นต่างชาตินะครับซึ่งถ้ามองในภาพรวมของตัวประเทศเวียดนามเองก็คือในแง่ของตัว foreign direct investment หรือ FDI เนี่ยก็ในปี2016เนี่ยก็มีตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับประมาณเกือบ 13,000 ล้าน US นะครับก็คือถือว่าก็ยังเป็นแหล่งที่เป็นที่มีการลงทุนมีการต่างชาติทั้งหลายๆประเทศก็มีการเข้าไปตั้งโรงงานอยู่ในเวียดนามเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในยอดประมาณ 13,000 ล้านเนี่ยมันก็มีเรื่องของการที่เข้าไปจดทะเบียนบริษัทใหม่ไปขอไลเซนส์ใหม่นะครับแล้วก็มีเงินที่เกิดจากเงินทุนที่เขาเอาไปลงเนี่ยค่อนข้างเยอะเกือบ 5,000 ล้านเหรียญนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าสภาพของเวียดนามเองก็ยังเป็นที่น่าสนใจในการที่มีคนเข้าไปลงทุนซึ่งอันนี้ก็ส่งผลดีกับธุรกิจของเราอะนะครับว่าในแง่ของตัวลูกค้าเองที่เข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาอยากจะมาซื้อที่ดินที่ในนิคมเนี่ยก็ยังค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าตามที่ได้พรีเซนต์กันไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของตัวยอดที่มีการพรีเซลหรือว่ายอดที่มีการโอนที่ตรงนั้นเองก็อาจจะดูว่ามันอาจจะน้อยกว่าที่เราพูดกันว่าทาร์เก็ตปีนี้พรีเซล25อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเองก็คือมันเป็นเรื่องของส่วนใหญ่ก็คือเหตุผลนึงก็คือเป็นเรื่องของ process ในการที่การรับรู้รายได้นะครับทางบัญชีเนี่ยก็คือต้องมีการโอนที่ซึ่งใน process ของการโอนที่เนี่ยก็อาจจะต่างจากบ้านเรานิดนึงว่าถ้าเป็นประเทศไทยก็คือไม่ต้องมีกระบวนการในการขอไลเซนส์หรืออะไรนานนะครับก็คือพอไปถึงปุ๊บก็สมมุติตั้งบริษัทปุ๊บก็ซื้อที่กันได้นะครับแต่ของที่เวียดนามเองก็จะมีเรื่องของการที่บริษัทที่จะไปลงทุนเองก็ต้องไปขอ investment certificate กับทางรัฐบาลซึ่งอันเนี้ยก็เป็นก็คล้ายๆกับเหมือนเราเหมือนกันว่าที่เราจะไปมีโครงการใหม่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการในการขอตรงนี้นะครับซึ่งการขอตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่งผลให้เรื่องของการที่ถ้าเราลูกค้ามาสนใจที่แล้วก็มีพรีเซลไปแล้วแต่ว่ากว่าที่เขาจะสามารถในทางบัญชีที่จะโอนชื่อโอนที่ให้ได้ครับก็ต้องเป็นเรื่องของการขอไลเซนส์ตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เหมือนกับว่ารายได้ช่วงต้นปีช่วงครึ่งปีแรกมันอาจจะในแง่ของการรับรู้รายได้ทางบัญชีมันอาจจะดูน้อยลงไปนิดนึงนะครับก็อาจจะมีคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วทั้งปีมันจะสามารถรับรู้รายได้ตามทาร์เก็ตไหมนะครับซึ่งในก็ตรงนี้เองก็ที่เรียนนะครับว่าในแง่ของเอาลุกในแง่ของประเทศเวียดนามก็ยังค่อนข้างสดใสเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวทาร์เก็ตที่เราจะขายที่ได้พรีเซลเนี่ยเราก็ยังมั่นใจว่าน่าจะทำได้เท่าเดิมนะครับตัวอุปสรรคข้อเดียวก็คือเรื่องของการโอนมากกว่าว่าบางลูกค้าบางรายที่สนใจแล้วมาเซ็นสัญญากับเรามีพรีเซลกับเราเนี่ยอาจจะก็คือจะโอนทันไม่ทันนะครับอันนั้นก็คือเป็นตัวที่จะสะท้อนมาในตัวเลขทางการเงินนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังค่อนข้างมีเวลาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้ามองคร่าวๆก็คือสมมุติถ้าลูกค้ามาคุยกับเรามาสนใจแล้วก็พรีเซลช่วงประมาณสักควอเตอร์4ต้นๆอย่างเงี้ยครับมันก็
ในแง่ของ process ที่เหลือในการที่จะได้ IC แล้วก็จะโอนที่ก็น่าจะยังอยู่ในวิสัยที่จะรับรู้รายได้ปีนี้นะครับแต่ว่าอันนั้นน่ะก็มันก็ในทาร์เก็ตของเรามันก็อาจจะมีการขยับบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ในแง่ของตัวเรื่องของการโอนมากกว่านะครับแต่ในภาพรวมเองที่นู่นก็ยังค่อนข้างมีสภาวะอะไรต่างๆแล้วก็การลงทุนที่นู่นก็ยังค่อนข้างสดใสอยู่นะครับทีนี้ถัดไปในหน้าถัดไปเนี่ยโทษนะครับเดี๋ยวกลับไปนิดนึงก็คือในแง่ของก็ยังตัวเลขมันก็ยังเป็นอย่างที่เห็นนะครับว่าต่างชาติก็คือเมื่อกี้ที่เรียนไปว่าเกาหลีนะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะในส่วนของคนที่ประเทศที่เข้าไปลงทุนเป็น FDI ในเวียดนามนะครับในส่วนของเราเองตัวนิคมเราที่อยู่ที่ดองไนนะครับก็จะเห็นว่าดองไนก็เป็นหนึ่งในท็อป5นะครับของตัว destination ของตัวที่เขาสนใจไปลงทุนนะครับก็คือโครงการเราทั้งสองโครงการก็คือทั้งเบียนหัวที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทางลองทันก็จะอยู่ในดองไนนะครับก็อันนั้นก็ยังในภาพรวมในภาพใหญ่ก็คือยังมองว่าก็ยังสนับสนุนให้กับธุรกิจเราในเวียดนามค่อนข้างดีนะครับนี้ในหน้าถัดไปนะครับก็คืออันนี้ก็คือมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่าตัวหลายท่านก็มีคำถามว่าโครงการใหม่ของเราที่ลองทันแล้วก็ตัวโครงการที่ฮาลองเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างตัวลองทันเองก็คือก่อนหน้านี้เราก็ได้ investment certificate มาสำหรับ2โครงการนะครับก็คือตัวนิคมที่เป็น high tech industrial park นะครับกับตัวที่เป็น service cityนะครับก็คือได้มาเมื่อมิถุนากับเมื่อตอนมิถุนาปีที่แล้วนะครับกับตอนช่วงมีนาปีนี้นะครับต่อมาก็คือโครงการที่3ก็คือตัวทาวชิปนะครับอันนี้ก็คือได้เพิ่งได้ IC มาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็คือตัว Investment Certificate ตัวนี้เองก็ถ้าเห็นในข่าวของตลาดทางคณะกรรมการบริษัทก็มีมติที่อนุมัตินะครับในการที่จะให้มีการใส่เงินทุนก็คือมีการเพิ่มทุนในครั้งแรกนะครับประมาณ9.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับโครงการทาวชิปอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของในแง่ของการขอไลเซนส์นะครับในส่วนของตัวโครงการเองก็คือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เรากำลังจัดการเรื่องการทำเรื่องของที่ดินนะครับซึ่งตามแพลนของเราเองเนี่ยก็คือการที่จะได้ที่ดินก็คือรัฐบาลจะต้องไปเว้นคืนที่ดินมาให้เราเนี่ยก็คือเราตั้งทาร์เก็ตกันไว้ว่าภายในประมาณปีนี้ก็คือจะได้ที่ดินทั้งหมดของโครงการนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องเรียนว่าจริงๆจากประสบการณ์ของเราที่เข้าไปในเวียดนามก็คือตัวโครงการเก่าของเราก็คือตัวเบียนหัวเนี่ยลักษณะของวิธีการในการได้มาซึ่งที่ดินอันนั้นก็จะค่อยๆทยอยเป็นผืนเล็กๆเป็นเฟสๆนะครับตามที่เราจะพัฒนาตัวโครงการของเรานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีอุปสรรคบ้างในแง่ของการที่บางครั้งเราไม่สามารถหรือรัฐบาลไม่สามารถเวนคืนที่ดินให้เราได้นะครับตรงนั้นน่ะก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้ในโครงการลองฐานเองเราก็มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นิดหน่อยก็คือว่าเราอยากที่จะได้ที่ดินให้รัฐบาลเวนคืนที่ดินให้เราทั้งหมด 100% ทั้งโครงการก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ในฝั่งเราเองก็ได้ไม่มีประเด็นว่าในที่ผ่านมาคือพอเราทำไปสมมติทำเฟส1ไปแล้วพอจะขึ้นเฟสถัดไปปรากฏว่ารัฐบาลยังไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้เราได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราค่อนข้างเน้นว่าเราอยากที่จะทำในส่วนของการเวนคืนที่ตรงนี้ให้มันแล้วเสร็จทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะขยับในแง่ของการที่จะเริ่มมีการเข้าไปพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็คือตรงเรื่องของการเวนคืนที่ตอนนี้ก็คือไปได้ประมาณสัก 70% นะครับจาก
ทั้งหมด 100% แต่ก็อันนี้ก็คือในทางปฏิบัติเองเนี่ยมันก็จะมีที่อาจจะยากง่ายต่างกันนะครับแต่ว่าเราก็ยังในแง่ของเรื่องของตัวการรับรู้รายได้หรือว่าการพัฒนาที่ดินเนี่ยเราก็ยังคิดว่าน่าจะพออยู่ในทาร์เก็ตที่เราเคยแจ้งไว้นะครับก็คือปีหน้าปี60เนี่ยน่าจะมีการรับรู้รายได้บางส่วนได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวโปรเจกต์ลองทันนะครับในส่วนถัดไปอันนี้ก็คือที่มีการแจ้งข่าวตลาดไปด้วยนะครับก็คือว่าเป็นอัปเดตของตัวโปรเจกต์ฮาลองซึ่งตัวโปรเจกต์ฮาลองเองเนี่ยก็คือถ้าเดิมทีเนี่ยครับก็คือเรามีพาร์ทเนอร์นะครับที่จะมาร่วมกับเราประมาณ 30% นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หลังจากที่เริ่มมีการคุยในรายละเอียดของตัวโปรเจกต์ไปบ้างก็ทางพาร์ทเนอร์เราก็ตัดสินใจขอถอนหุ้นออกไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือที่เราตกลงกันก็คือมันเป็นเรื่องของการยังไม่ได้ไปจัดตั้งบริษัทหรืออะไรก็คือเป็นแค่เรื่องของกระบวนการที่เราไปขอตัวไลเซนส์นะครับตรงนั้นเองก็ในมุมก็คือวันนี้ก็คือเราก็จะเป็นผู้ถือหุ้น 100% ในโปรเจกต์ฮาลองซึ่งตรงนั้นเองก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับก็คือเราก็คิดว่าเราไม่มีปัญหาในแง่ของการที่จะต้องลงทุนเอง 100% นะครับอันนั้นก็เป็นโครงการตัวฮาลองที่จะมีซึ่งเราก็ได้ขออยู่ระหว่างขอตัว investment certificate ของตัวเฟสแรกของโครงการนะครับประมาณ9700เฮกเตอร์ครับอันนี้ก็ในส่วนของโปรเจกต์อันนี้จะเป็นตัวอัปเดตที่มาเรียนทุกท่านนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญได้นะครับคือจริงๆพอคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นนะครับเขาก็อาจจะมองว่าคือจริงๆแล้วธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของตัวฝั่งเป็นฝั่งทางไม่ใช่ตัวนิคมอุตสาหกรรมนะครับทีนี้เขาพอเขาดูเนี่ยเขาก็มองว่าในช่วงแรกๆเนี่ยโฟกัสมันจะเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมก่อนก็เลยมาคุยกันว่าอาจจะยังไม่ใช่ไทมิ่งของเขานะครับแต่ว่าในดีเทลจริงๆก็คือเราก็คงคือผมคงอาจจะทางเราคงตอบแทนเขาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่อันนี้ก็คงเป็นเบื้องต้นที่สิ่งที่เขาออกไปแต่ว่าตรงนั้นเองเราก็ยังค่อนข้างไม่มีผลกระทบอะไรนะครับก็คือเราก็อยู่คือเรื่องทุกอย่างก็คือยังเหมือนเดิมคือเราก็ยังเดินหน้าโครงการเหมือนเดิมทุกอย่างก็ซึ่งเดี๋ยวในเร็วๆนี้ก็อาจจะมีอัปเดตในแง่ของตัวโครงการนี้ในแง่ของตัว IC ที่เรากำลังขออยู่ครับครับขออนุญาตถามนะครับอันที่หนึ่งอยากจะถามว่าเทรนด์ของราคาขายต่อไร่เป็นยังไงบ้างแล้วมันแต่ละปีมันเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นไหมแล้วอันที่สองคือว่าที่เราเห็น margin 60-67% เนี่ยมันเป็นเพราะที่มันเก่าหรือว่าจริงๆมันเป็น market rate แล้วถ้าสมมติถ้าเราเทียบกับที่ดินที่เรา acquire ใหม่กับราคาปัจจุบันจริงมัน long term margin เราน่าจะอยู่ได้ประมาณนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเป็นเพราะว่าเรื่อง historical ผมเข้าใจที่ดินที่เราขายตอนนี้มันโปรเจกต์เวียนหัวซึ่งเราตั้งมานานมากแล้วถูกไหมครับมันอาจจะไม่เหมือนกับ long term ที่เราเพิ่งไปซื้อที่เพิ่งไปเวนคืนเอาใหม่ต้นทุนเราอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ ASP มันอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะขึ้นไม่แน่ใจอยากจะให้อธิบายตรงนี้นิดนึงว่าเราควรจะคิดยังไงเกี่ยวกับ next plot of land ว่า margin มันจะอยู่ตรงช่วงไหนอย่างราคาขายเงี้ยค่ะโดยปกติราคาขายที่เวียดนามเวลาเราคุยกับลูกค้าเราจะโค้ดเป็น US ดอลลาร์ก่อนแล้วพอถึงเวลาที่ settle เริ่มทำสัญญาอันนั้นจะทำเป็นเวียดนามดองเพราะฉะนั้นบางทีช่วงนี้ US เราอาจจะได้ประโยชน์ในการที่ US มันค่อนข้างแข็งตัวแล้วก็อีกอย่างนึงคือราคาก็มีการพิจารณาปรับขึ้นทุกปีแต่ว่าก็ต้องดูสภาพการแข่งขันในนิคมใกล้เคียงในบริเวณแอเรียเดียวกันด้วยค่ะ
ที่ผ่านมาก็มีการปรับขึ้นเล็กน้อยค่ะส่วนตัวมาร์จิ้นโดยปกติแล้วฝั่งเราจะเมนเทนมาร์จิ้นเอาไว้ซึ่งแต่ละนิคมอย่างของเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะแต่ละนิคมเราก็มาร์จิ้นไม่เท่ากันที่เวียดนามเราก็เพราะว่าเบียนหัวเองเนี่ยแม้ว่าจะ develop มาแล้วแต่ว่าเรา develop เป็น phase ซึ่งแต่ละ phase เนี่ยพอ phase หลังๆเวลาเราจ่ายค่าเช่าให้รัฐบาลมันก็จะเป็น market rate เหมือนกันซึ่งมันก็จะ reflect อยู่ในราคา cost ต้นทุนที่เราต้องจ่ายแล้วค่ะก็ถามว่านิคมใหม่เราสามารถเมนเทนได้ไหมโดยปกติเราจะโค้ดราคาคือเราจะพยายามเมนเทนตัวมาร์จิ้นแต่ว่าตอนนี้สำหรับตัวคอสติ้งของตัวโปรเจกต์ใหม่อย่างลองฐานเนี้ยค่ะเรายังกำลังอยู่ในช่วงสรุปอยู่เราเลยยังไม่ได้กำหนดออกมาว่ามาร์จิ้นจะเป็นประมาณเท่าไหร่แต่โดยปกติก็สำหรับอมตะกลุ่มเองก็น่าจะประมาณ 50% ขึ้นค่ะคือเรียนเพิ่มครับอย่างตัวโปรเจกต์เก่าถึงแม้ว่าที่ดินเราแอคควายมานานแล้วแต่ว่าเนเจอร์ของเวียดนามคือของประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะต่างจากเมืองไทยที่สมมุติว่าเราซื้อขาดเลยทีเดียวตั้งแต่เมื่อ 10-20 ปีที่แล้วนะครับราคามันก็ค่อนข้างต่ำถ้าเรามาขายวันนี้ราคามันก็อาจจะมาร์จิ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าแต่ในลักษณะของเวียดนามเองเราไม่ได้จ่ายครั้งเดียวนะครับก็มีสองส่วนคือหนึ่งคือต้นทุนของตัวที่ดินเองก็คือเราจ่ายเป็นเรนทัลให้รัฐบาลเป็นรายปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็มีการปรับขึ้นตามสภาพของที่ดินนะครับของราคาตลาดของที่ดินตรงนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นค่าพัฒนาอย่างที่เรียนว่าเราพัฒนาเป็นเฟสๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวค่าพัฒนาเองมันก็ปรับขึ้นตามธรรมชาติของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในมุมของตัวมาร์จิ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปรับคือในมันก็จะไปกับราคาขายเหมือนกันคือถ้าราคาขายเราปรับขึ้นได้ตัวต้นทุนมันก็อาจจะมีขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่ของตัวเบียนหัวเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างสามารถรักษามาร์จิ้นได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างในแง่ของราคาขายเองก็คือในลักษณะแถวนั้นเนี่ยซัพพลายของที่ดินที่เป็นคู่แข่งเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถดีมานด์เรื่องของราคาขายได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวโปรเจกต์ลองทันเนี่ยณวันนี้เนี่ยก็คือแน่นอนเราก็คงพยายามเมนเทนมาร์จิ้นให้ได้ระดับใกล้ๆกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือในเรื่องของคอสติ้งหรือเรื่องของราคาขายที่เราจะต้องไปดูกันอีกเนี่ยก็อาจจะตัวเลขมันก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคิดว่าก็ไม่น่าจะดรอปไปเยอะมากนะครับถ้าสำหรับมาร์จิ้นของที่ดินนะคะถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนๆคือที่รายงานในงบปีก่อนๆมันอาจจะดูต่ำเพราะว่าบางที่ดินบางที่ค่ะที่เวียดนามเหมือนกับว่าพอเราได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่แล้วเราก็โอนสิทธิ์การใช้พื้นที่ให้ลูกค้าเวลาเขาจะเปลี่ยนมือเขาจะต้องผ่านเราเพราะฉะนั้นบางพื้นที่ในอดีตค่ะเราจะเป็นเหมือนกันขายครั้งที่สองก็คือเขาขายคืนให้เราแล้วไปขายให้ลูกค้าอีกคนนึงซึ่งการขายครั้งที่สองมันเหมือนเราแอคควายมาคอสเราเริ่มสูงแล้วมันก็เลยจะทำให้มาร์จิ้นมันดิสทอร์ตไปแต่ว่าอย่างในกราฟนี้ค่ะหน้า9ก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าถ้าเรา normalize เหมือนกับเป็นการขายครั้งแรกเราหรือว่าเอาตัวที่ขายครั้งที่สองออกมาร์จิ้นเราจะเป็นประมาณเท่าไหร่ขออนุญาตถามอีกสักคำถามค่ะพอดีเห็นในตัวข้อมูลนะครับเหมือนกับว่าอินเวสเตอร์หลักๆที่ลงทุนใน industrial asset เราคือญี่ปุ่นแล้วก็ถ้าดู client list ก็เป็นบริษัทที่อาจจะเหมือนกับ operate ในเมืองไทยผมไม่รู้มันมี referral อะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราดูภาพใหญ่ในเวียดนามจริงเนี่ย biggest investor ของจริงมันคือเกาหลีซึ่งมันเกินครึ่งอีกทีนี้คือไม่แน่ใจว่ามันแบบว่ามัน
strategy เราคือเราจะลูกค้าเราจะ diversify ขึ้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วแค่ capture ลูกค้าญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยมันก็ดีพอที่เฟสที่เหลือเราก็แบบ fill in ได้เรียบร้อยไม่มีอะไรหรือว่าจริงๆแล้วเราคือในแง่ marketing เนี่ยเราจำเป็นต้องมีลูกค้าบรอดกว่านี้หรือเปล่าเพราะผมเข้าใจว่าตารางที่ให้มาคือญี่ปุ่นมันแค่ 7% ของ FDI ที่นั่นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่เมืองไทยมันง่ายเพราะญี่ปุ่นมันครึ่งเมืองไทยครับคือเดิมเนี่ยเวียดนามญี่ปุ่นคือจะเรียกว่า invest กับทุกที่ในอาเซียนซึ่งเดิมเนี่ยญี่ปุ่นก็ค่อนข้าง invest มากในเวียดนามแต่ว่าเพิ่งมีเมื่อประมาณ5ปีมานี้ที่เกาหลีค่อนข้างจะลงทุนมากจำนวนมากโดยอย่างเช่นปีนี้หรือว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีลูกค้าเกาหลีอย่าง first half ลูกค้าเกือบจะทั้งหมดเป็นเกาหลีค่ะครับคือมองว่าจริงๆแล้วก็คือในแง่ของญี่ปุ่นเองเนี่ยผมว่ามันเป็น plus กับทางคือทางกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเมืองไทยเยอะแต่ว่าผมว่าที่นู่นเองก็คือเราก็ไม่ได้มีแค่เน็ตเวิร์คคือเราก็ไม่ได้มีสแตรทีจี้อะไรเป็นพิเศษว่าจะต้องเอาแต่ญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยครับก็คืออยู่ที่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีใครที่เข้าไปลงทุนเยอะเพราะหลังๆเนี่ยอย่างสมัยก่อนเองอย่างลูกค้าที่เป็นโลเคอลเวียดนามก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่หลังๆเนี่ยคือในแง่ของตัวบริษัทโลเคอลของเขาเองก็เริ่มมีการเติบโตเหมือนกันนะครับก็จะเริ่มมีลูกค้าโลเคอลบ้างนะครับเพราะนั้นก็คือง่ายๆก็คือเราก็คงไม่ได้มีสแตรทจี้ไปทางไหนเป็นพิเศษแต่ว่าแน่นอนญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่เราค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองไทยเยอะผมพูดนี้ถูกไหมคือว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ากับเกาหลีเนี่ยเราก็ไม่ได้มี disadvantage กับ player อื่นคือเหมือนกับมันไม่ได้มีธีมลักษณะว่าเกาหลีเหมือนกับชอบไปอยู่ตรงไหนอะไรเหมือนที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เหมือนแพ็กเกจที่ไปด้วยกันเป็นเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเดียวที่ญี่ปุ่นเป็นคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าโดยปกติอย่างอมตะเองแม้ว่าจะอยู่ในเวียดนามที่เราเน้นก็คือตัวโลเคชันที่เรามีซึ่งอย่างของตัวเบียนหัวโลเคชันที่เราอยู่ก็ไม่ห่างไกลกับตัวที่เป็นไฮเทคพาร์คที่อย่างซัมซุงเขาเข้าไปอินเวสซึ่งเราก็ได้ตัวซัพพลายเชนของเขามาด้วยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งค่ะมีคำถามกฎหมายถือครองในเวียดนามเป็นอย่างไรคำถามคือการถือครองที่ดินในเวียดนามค่ะกรรมสิทธิ์จะเป็นที่ดินถาวรหรือว่าเป็นเช่าระยะยาวที่เราได้เป็นเช่าระยะยาว50ปีค่ะแล้วก็มีบริษัทที่ย้ายไปลงทุนในเวียดนามถามว่าการเข้าไปลงทุนในเวียดนามยากไหมก็จริงๆถ้ามองอย่างประสบการณ์ของเราเองนะครับก็คือลูกท่านก็อาจจะเคยได้ยินว่าเรามีการเรื่องของกฎเกณฑ์ของรัฐบาลค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่ากว่าจะขอไลเซนส์หรือว่าอุปสรรคอย่างที่เราเจออยู่ว่าเราจะโอนที่เราต้องรอให้บริษัทเขาตัวลูกค้าเราที่เขาซื้อที่เราเนี่ยต้องให้เขาได้ investment certificate ก่อนอะไรพวกนี้ครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมองว่าเราก็มีประสบการณ์เยอะในเวียดนามนะครับแต่ว่าในแง่ของผู้เล่นรายใหม่เราก็อันเนี้ยก็ต้องลองดูครับแต่ว่าในมุมของเราก็คือเราค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะในตรงนี้เราก็จะรู้ว่าจะมีตรงไหนที่เราสามารถทำให้มันเร็วขึ้นได้อะไรเงี้ยครับระยะเวลาจากพรีเซลมาถึงวันโอนใช้เวลาประมาณกี่เดือนอันนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับทางฝั่งลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าต้องไปขอทำ process ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกค้าในการโอนถ้าเร็วๆก็ประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนช้าก็สามสี่เดือนซึ่งอย่างที่คุณณธรบอกไปตอนแรกว่าถ้าลูกค้าอย่างของปีนี้ถ้าลูกค้าเข้ามาบุ๊กประมาณต้นควอเตอร์4เงี้ยก็น่าจะมีสิทธิ์โอนทันภายในปีค่ะฟรีแลนซ์เซลจุน
มี pre-land sale นะครับก็คือครึ่งปีอยู่ที่ 8.5 นะครับการโอนที่ดินให้ลูกค้าลูกค้าจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่หรือเป็นการเช่าระยะยาวก็คือจะได้สิทธิ์ระยะยาวเหมือนจากต่อจากเราครับก็คือสมมุติเราได้50ปีเราก็โอนไปให้เขาอีก50ปีเหมือนกันเวลานับ50เนี่ยหมายถึงว่านับตั้งแต่วันที่เราซื้อสมมติเราใช้เวลาอีก5ปีกว่าจะขายพื้นนั้นมันจะเหลือ45หรือมันคือ50ต่อจะเหลือ45ค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ on our book ด้วยใช่มั้ยอะไรว่าอายุมันก็คือนับน้อยลงไปเรื่อยถ้าเราเริ่มได้ certificate มาอย่างงี้ค่ะใช่มันนับจากวันที่รัฐบาล hand over คือโอนที่มาให้เราค่ะซึ่งสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะพัฒนาเป็นเฟสที่1กี่เฮกเตอร์ซึ่งเขาก็จะโอนมาให้เราเท่านี้ก็คือแต่ละเฟสจะมีวันหมดอายุไม่เหมือนกันอย่างนี้เวลา accounting เวลารับโอนเราต้องมา amortize มันไปในบุ๊กเราเรื่อยๆเลยครับระหว่างรอขายหรือว่า accounting ฝั่งเราถ้าเป็น cost of goods sold แล้วค่อย realize ตอนขายเวลาบันทึกบัญชีคือถ้าในมุมของ IFRS นะครับก็คือว่าเหมือนกับทางบัญชีเนี่ยเขามองว่าเงื่อนไขของการขายตรงเนี้ยจริงๆมันเหมือนกับเราให้เช่าระยะยาวแต่ว่าเงื่อนไขของสิ่งที่เราเรื่องความเสี่ยงอะไรโอนไปสู่ลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นก็คือถ้าในมุมของ IFRS เนี่ยก็คือรับรู้เหมือนกับเมืองไทยเนี่ยครับก็เหมือนขายที่นะครับก็คือทั้งอายุ50ปีอันนั้นซึ่งคอสที่ก่อนที่เราพัฒนาก็จะอยู่ในคอสตรงนั้นหมดเลยนะครับแปลว่านับในคอสต์ออฟกูดโซลใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้เหมือนดีพรีเชียทที่ดินเปล่าไปเรื่อยไม่ครับก็คือคอสที่เราสมมุติว่าวันนี้เราได้จากรัฐบาลมาเราก็จะมีค่าเช่าที่เราต้องจ่ายไปก่อนในช่วงแรกเราก็จะไอ้พวกนี้ก็จะถูกบันทึกอยู่ในคอสต์ออฟกูดโซลเป็นเหมือนกับถ้าเป็นเมืองไทยก็คล้ายๆเอนเวนทอรี่ครับก็คือที่เราเห็นว่าเป็นแลนด์เดเวลลอปเมนต์คอสก็คือต้นทุนพัฒนาที่ดินก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นพอตอนขายก็จะถูกโอนไปให้ลูกค้าก็คือถูกอยู่เข้าไปเบลนด์อยู่ในคอสต์ออฟกูดโซลไปกระจายไปให้ลูกค้าแต่ละรายการกำหนดเรนทัลเรทเรารู้ล่วงหน้ากี่ปีรัฐบาลไม่ได้มีอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรนโทที่เราจ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับถ้าสิ่งที่จ่ายรัฐบาลเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ก็คล้ายๆกับมีการปรับราคาตามราคาตลาดก็จะมีการประกาศเหมือนกับราคาประเมินที่ดินเนี่ยครับเขาก็จะมีการประกาศออกมาตอนนี้ราคาขายต่อไร่และการปรับราคาที่ดินปรับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีต่อไร่ประมาณต่อไร่ประมาณถ้าไปคิดเป็นเงินบาทประมาณ13ล้านบาทไม่ใช่ราคาขายราคาขายขายต่อไร่ประมาณ4ล้านกว่าโอเคครับสิทธิการใช้ประโยชน์ที่เราได้รับจากรัฐบาลนั้นประมาณกี่ปีเมื่อกี้ตอบไปแล้ว50ปีค่ะตอนนี้ที่ดินพร้อมขายของเบียนหัวอยู่ประมาณ45เฮกตาร์ค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีนิคมไหนที่ถึงก็ยังไม่มีตัวอย่างเหมือนกันที่นานที่สุดก็น่าจะประมาณ30ปียังไม่ถึงด้วยมั้งค่ะก็ยังไม่มีตัวอย่างเราเองก็ยังไม่ทราบว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงแต่ว่าเราก็เชื่อว่ารัฐบาลเองเนี่ยเขาก็คงไม่มานั่งทำนิคมให้รายย่อยมาเก็บค่าน้ำค่าไฟซึ่งเราก็เชื่อว่าสุดท้ายเราก็ยังน่าจะได้รับสิทธิ์ต่อแต่ถึงจะไม่ได้รับสิทธิ์ต่อหรือได้รับสิทธิ์ต่อเนี่ยค่ะค่าเช่าเราก็เก็บมาครบแล้วเรนทัลก็หมดไปตามนั้นซึ่งราคาที่เราคิดเนี่ยคือสำหรับ50ปีถ้าเกิดว่าเราได้รีนิวมันก็จะเริ่มใหม่ก็เก็บได้ใหม่อีกรอบจริงๆมองเป็นเหมือน2ด้านนะครับด้านหนึ่งคือความเสี่ยงก็คือถ้าเขาไม่ให้เราต่อแปลว่าก็คือเราก็ไม่มีรายได้บนที่ตรงนั้นแล้วนะครับก็คือ
แต่อันนี้คือแปลว่าโรงงานทุกโรงงานเขาก็ต้องหยุดเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ได้ต่อนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือว่าสมมุติว่าเปิดเหมือนหมดอายุ50ปีปุ๊บรัฐบาลก็ถ้าเราได้ต่อไปอีก50ปีตอนที่เราคุยกับเราขายที่ไปให้กับแต่ละเจ้าเนี่ยเราคุยกันบนแค่ระยะเวลา50ปีเพราะนั้นเราก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะเหมือนขายอีกรอบหนึ่งรอบสอง50ปีที่สองอาจจะได้มีรายได้ก้อนที่สองบนที่เดิมที่ลูกค้าจะต่อไปอีกเนี่ยครับก็มองได้เป็นสองด้านแต่ทีนี้ถามว่ามันชัดเจนมากน้อยแค่ไหนก็คือมันยังไม่เคยมีใครที่ถึงนะครับเข้าใจว่าอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เจอกันในหลายประเทศที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเราก็ยังไม่ค่อยมีตัวอย่างให้เห็นก็เลยค่อนข้างตอบชัดเจนไม่ได้แต่ว่าก็เราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่มีทั้งบวกและลบแต่ลบก็ไม่ได้เราก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเราเหมือนกับขายของไปแล้วเราได้ตังมาแล้วIRR ถ้ามองกันก็คือประมาณ20บวกอะครับบนโปรเจกต์ IRR นะครับ Payback ก็ประมาณ 6-7 ปีอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสภาพนะครับเมื่อกี้ที่มีคนถาม Inventory ที่เบียนหัวครับเลยจะถามต่อนิดนึงอย่างโปรเจกต์ที่เราทำลองทานที่เราบอกได้ Investment Certificate ไปแล้วนะครับมันมีแลนด์ที่พร้อมจะให้ลูกค้าเข้าไปได้สักช่วงไหนหรือว่าจริงๆตอนนี้มันยังไม่อยู่ในสเตจที่ยังเข้าไปได้หรือมันโปรเซสมันยังไงครับคือ process. ในแง่ inventory เราจะได้มี visibility ครับก็คือในแง่ของ process นะครับก็คือว่าอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าเราอยากที่จะเวนคืนที่ให้ได้ทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งณวันนี้ถ้ามองกันก็คือว่าณวันนี้สภาพก็คือว่าก็ยังมีเจ้าของเดิมที่เขายังอาจจะมีอยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้เข้าไปตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าไปทำอะไรกับที่ดินเลยนะครับเรารอให้เขาสามารถรัฐบาลเขาสามารถเวนคืนที่ทั้งหมดแล้วก็ส่งมอบให้เรานะครับเราก็ถึงจะไปเริ่มการที่เข้าไปพัฒนาอย่างนี้ถ้าเกิดตามทาร์เก็ตที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็คือในปีหน้าเนี่ยเราจะเข้าไปทำพัฒนาได้นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็น่าจะสามารถเริ่มมีเซลนะครับแล้วก็เราก็ expect ว่าอยากให้มีบางส่วนรายได้บางส่วนที่จะสามารถรับรู้ได้ในปีหน้านะครับแต่เนี้ยก็อย่างที่เน้นไปครับว่าที่ผ่านมาคือเราค่อนข้างมีประสบการณ์เรื่องการเวนคืนเหมือนกันที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็เลยอยากที่จะเหมือนกับmake sureว่าเราได้ที่มาทั้งหมดเราได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอเราเริ่มทำไปก็จะต้องมีปัญหาเรื่องเวนคืนก็จะทำให้มันสะดุดตรงกลางอีกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าลักษณะของการพัฒนาเนี่ยเราก็ยังพัฒนาเป็นเฟสนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราไปได้ที่มาไปเวนให้รัฐบาลเขาไปเวนคืนไปอะไรมาเนี่ยเราอยากให้มันได้ครบก่อนแต่ว่าเวลาเราทำจริงๆเวลาพัฒนาจริงมันก็จะค่อยๆทยอยเป็นเฟสๆคล้ายๆเก่าเพียงแต่ว่าเราล้อมรั้วไว้หมดแล้วครับคือเราได้ที่มาเราไม่มีใครเข้ามายุ่งกับที่เราแล้วเราก็ถึงจะเดินหน้าครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เรามองว่าน่าจะทำให้มันต่อเนื่องกว่าไม่เหมือนกับของนิคมปัจจุบันที่อาจจะมีสะดุดบ้างตรงเรื่องนี้อย่างของควอเตอร์2ที่ผ่านมาจะเห็นว่าจำนวนที่ขายมันค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับควอเตอร์1อันนี้มันก็อาจจะเป็นบางส่วนที่เป็นเอฟเฟกต์จากผลของการเวนคืนที่บ้างทำให้บางทีเราไม่มีแลนด์ available ที่เราจะออฟเฟอร์ให้ลูกค้าณช่วงเวลานั้นแต่ว่าณปัจจุบันอย่างควอเตอร์2เราสามารถจะ solve problem ไปแล้วซึ่งควอเตอร์3กับควอเตอร์4ก็จะไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์กับการขายค่ะครับรัฐบาลโอนที่ให้เราเพื่อเรามา develop เริ่มนับวันนั้นค่ะแต่ว่าพอเราโอนมาก้อนใหญ่ๆปุ๊บพอเราจะพัฒนาเป็นเฟสไม่ใช่หมายถึงว่าเรียนอย่างนี้ครับก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าก้อน
พอตใหญ่ๆอันนั้นคือให้เขาไปเวนคืนมาแต่ว่าเวลาเราจะเอามาพัฒนาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเราก็สามารถแบ่งเป็นเฟสได้เหมือนกันคือมันจะใช่ครับใช่เพราะ IC จะแบบย่อยลงไปอีกนิดนึงคือพอเราได้ IC ปุ๊บแล้วเขาถึงจะแฮนด์โอเวอร์ที่มาปุ๊บก็จะมีการเซ็นสัญญาเช่าที่กันเป็นเฟสครับแต่ว่าในภาพใหญ่คือมันจะมีหลายระดับครับก็คือตอนแรกที่เราขออนุญาตเป็นมาสเตอร์แพลนใหญ่ก็คือเป็นที่ทั้งหมดแต่ว่าตอนที่เราจะเริ่มพัฒนาจะเป็นเฟสก็คุยกันครับเราจะเริ่ม develop แต่ละ phase เท่านี้แล้วก็จะไปขอเขาว่าขอที่ดินเท่านี้ในการพัฒนาซึ่งวันที่นับ50ปีก็จะเริ่มวันนั้นค่ะแล้วก็ค่ะได้ค่ะก็เป็น2ปีเป็นตามนิคมทั่วๆไปก็จะได้ประมาณอย่างนี้ได้2ปี100% exemption แล้วก็4ปี 50% ค่ะใช่ค่ะปกติโดยปกติมันอยู่ที่20ค่ะท่านนะครับจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับในแง่แคชโฟลว์นึงคือผมไม่แน่ใจผมเข้าใจถูกป่ะคือฟังดูเหมือนกับว่าเวลาเราได้ IC ที่ดินใหม่มาใช่ไหมฮะแล้วเรา develop ไปแต่เมื่อกี้บอกว่าเหมือนกับจริงๆแล้วค่าเช่าเราจ่ายรัฐบาลมันมาร์คทูมาร์เก็ตจริงๆแล้วในแง่แคชโฟลว์มันเวิร์กยังไงแล้วเราจะเฮดจ์กับลูกค้าสมมติเราขายลูกค้านี่4ล้านนี่มันขายขาดแต่เราก็ต้องจ่ายค่าเช่ารายติดรัฐบาลลงนะไปเรื่อยๆสักอีก40มันเวิร์กยังไงในแง่แคชโฟลว์อยากเรียนงี้ก็คือว่าณปัจจุบันก่อนนะครับปัจจุบันที่เบียนหัวที่เราทำกันอยู่ก็คือว่าพอเราจะได้เงินค่าขายที่ดินมา1ก้อนสมมติบน50ปีนะครับแต่ว่าเราในสัญญาที่เราตกลงกับลูกค้าเนี่ยเราจะ pass through ไอ้ตัวรอ land rental เขาเรียกว่าก็คือค่าเช่าที่ต้องจ่ายรัฐบาลนะครับก็คือเราจะตกลงกันว่าแล้วลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายตรงนี้นะครับแปลว่าเราก็จะไม่ได้มีภาระที่ถ้ามีค่าเช่าที่รัฐบาลเรียกเก็บมีการปรับหรือมีอะไรตรงนั้นก็คือลูกค้าจะเป็นคนจ่ายให้รัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของ cash flow ก็คือเราก็เหมือนกับได้ก้อนหนึ่งมาทีเดียวนะครับส่วนที่เราต้องรับภาระเองก็คือส่วนที่ตอนที่เรายังไม่มีลูกค้าก็คือช่วงที่เราได้จากรัฐบาลมาปุ๊บแล้วเราต้องพัฒนาสมมติใช้เวลาพัฒนาไป6เดือนปีหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราก็ต้องจ่ายให้รัฐบาลไปเป็นค่าเช่าไปก่อนนะครับแต่พอเรามีลูกค้าปุ๊บเราก็เหมือนส่งต่อค่าตรงนี้ให้กับลูกค้าเป็นคนจ่ายนะครับทีนี้ตรงนี้มันก็จะมีคือรูปแบบที่เราคุยกับรัฐบาลมันก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันซึ่งในโครงการใหม่ก็อาจจะมีการปรับจากตรงนี้ไปบ้างเพราะว่าเราอาจจะขอเก็บลูกค้าทีเดียวเราอาจจะจ่ายรัฐบาลก้อนเดียวซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่ได้ถูกคุยกันที่แบบออกมาเป็นชัดเจนนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะคือเราก็จะเจรจาครับกับรัฐบาลว่าเราจะอาจจะจ่ายเป็นก้อนคือถ้าเราเก็บลูกค้าเป็นก้อนเราก็จ่ายเป็นก้อนเราก็จะไม่มีความคือทั้งลูกค้าและเราจริงๆคือลูกค้าครับก็จะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของราคาที่มันจะปรับขึ้นเป็นรายปีนี่ครับคือจริงๆต้องเรียนว่าที่เมื่อกี้อัปเดตไปว่าประมาณ 70% นะครับมันคือบนพื้นที่ทั้งหมดเลยคือที่เราพูดกันบนโปรเจกต์ลองทันนะครับก็คือที่อัปเดตว่าเวนคืนเนี่ยเราอยากได้ 100% ของทั้ง3อันบวกกันก็คือทั้งตัวไฮเทคทั้งตัวเซอร์วิสทาวน์ชิพแล้วก็ตัวทาวน์ชิพด้วยก็คือตอนนี้เราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราตอนที่เราไปดำเนินการเวนคืนก็คือบนทั้งพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับแปลว่าแต่ว่าในรายละเอียดว่าตอนเนี้ยมันไปคุยที่ดินหรือไปได้ 70% นั้นมันอยู่ส่วนไหนบ้างเนี่ยครับอันนั้นจะไม่ได้จะยังไม่ได้อันนี้
ก็คือมันอาจจะบางส่วนอาจจะคือเราพูดกันบนทั้ง 100% นะครับครับพอจะมีอัปเดต CapEx budget ทั้งหมดไหมครับหรือว่ายังเหมือนตอน IPO 4-5 พันล้านเลยประมาณใกล้เคียงครับCapEx ทั้งหมดตอนนี้ยังเหมือนเดิมค่ะยังอยู่ที่ 4.5 ค่ะ 4.5 พันล้านกับ 1,200 เฮกเตอร์ใช่ค่ะครับแล้วก็ที่มันมีอันใหม่ไอ้อันที่อยู่ทางเหนืออีกทางเหนืออันนั้นนี่คือเริ่มมีในใจว่าครับ CapEx เท่าไหร่เพราะมันดูใหญ่มากเลยจริงๆณวันนี้นะครับก็คือต่อไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่เราอาจจะต้องมีการเริ่มเหมือนกับเป็นเรื่องของรัฐบาลกฎหมายมากกว่าว่าถ้าเราเริ่มได้ไลเซนส์ปุ๊บก็จะเหมือนกับต้องตั้งบริษัทตั้งบริษัทก็อาจจะมีเรื่องของการที่เขาบังคับให้เราต้องใส่ทุนเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าแอคทิวิตี้ในแง่ของปีนี้เองคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้ยกเว้นไอ้ที่เราถูกบังคับให้ใส่เข้าไปครับในส่วนอื่นก็คืออาจจะยังไม่คือตัวเลขไม่น่าจะเยอะนะครับในปีนี้เป้าฟรีเซลเป้าปีนี้และปีหน้าค่ะปีนี้เป้าอยู่ที่25เฮกเตอร์ของฟรีเซลค่ะปีหน้าของเบียนหัวเป้าทาฟรีเซลก็อยู่ประมาณ20เฮกเตอร์ค่ะแล้วก็ลองฐานนี้เป้าของการขายคือจริงๆเราคิดว่าของตัวรองฐานเราจะเปิดขายได้ปีหน้าซึ่งน่าจะประมาณครึ่งปีต้นปีครึ่งปีหลังครับค่ะเรนทัลที่เราจ่ายรัฐบาลเป็นรายปีพอเราขายที่ดินไปใครเป็นคนจ่ายค่าเช่าต่อนนพอเราขายที่ดินไปเมื่อกี้เมื่อกี้ตอบแล้วใช่นะครับก็คือเราพาให้ลูกค้าเป็นคนจ่ายช่วยอัปเดตการขายพื้นที่พาณิชย์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เราก็มีคุยกับ potential อยู่ค่ะยังอยู่ขั้นตอนการคุยกันเพราะว่าจริงๆมันต้องมีอะไรอะ processเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับก็คือตอนนี้คือก่อนหน้านี้มันก็เข้าใจว่าพอทราบกันว่ามันมีไอ้ที่ดินที่มันมีประเด็นอยู่นิดหน่อยที่ทำให้เราไม่ commercial อ๋อในส่วนของ commercial ใช่ไหมครับถ้า commercial ก็มีการพูดคุยครับต้องเรียนนี้แต่ว่ายังไม่สามารถบอกตัวเลขระหว่างสัญญาที่เราโอนสิทธิ์ให้ลูกค้าอัตราค่าเช่ามากกว่าค่าเช่าถ้าระหว่างสัญญาเราโอนสิทธิ์ให้ลูกค้ารัฐบาลเวียดนามขึ้นค่าเช่าจนมากกว่าค่าเช่าที่เราเก็บจากลูกค้าเป็นไปได้หรือไม่คือโดยปกติราคาที่เราโค้ดอะค่ะที่บอกว่าเรนจ์อยู่ประมาณ95 US ดอลลาร์ต่อตารางเมตรอันนี้เป็นราคาที่เราได้เน็ตแต่ว่าราคาของเรนทอลที่เราจะต้องจ่ายให้รัฐบาลมันคือออนท็อปที่ลูกค้าจะต้องจ่ายซึ่งจริงๆมันก็คือลูกค้ามีหน้าที่จ่ายและเรนทอลให้กับรัฐบาลแพลนขาย Ready Build Factory เขารีดตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษาค่ะก็ยังศึกษาอยู่ครับค่ะมีคำถามอีกไหมคะเหลืออยู่1นาทีค่ะครับประมาณค่ะ
มันมีส่วนหนึ่งครับปนๆอยู่ใช่คือไม่ใช่คือแบ็คล็อกที่ข้ามมาก็ไม่ได้ทรานสเฟอร์ทั้ง6ครับมีการขายใหม่ด้วยคือเหมือนกับปัญหาคือมันมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการขอลายเส้นทีนี้อีกส่วนหนึ่งอ่ะบางทีมันเป็นเรื่องของตัวลูกค้าเองที่เขามีเรื่องของทางเขาเองที่เขาต้องไปขอหรือไปดูเรื่องของคอมเมอร์เชียลที่เขาจะลงครับอาจจะยังไม่มีความพร้อมที่จะเหมือนกับยังไม่มีความพร้อมที่จะก่อสร้างหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนนั้นด้วยแต่ถ้าลูกค้าที่สมมุติถ้ามองแค่เรื่องลายเส้นอย่างเดียวก็คือถ้าลูกค้าที่พร้อมเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนก็คือเร็วๆก็คือประมาณ 1-2 เดือนก็ควรที่จะขอลายเส้นได้แต่บางทีก็มีลูกค้าบางคนที่เขามาพรีเซลกับเราแต่ว่าเขาไม่ได้ยังไม่ได้ดำเนินการในฝั่งของเขาเองเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะลงครับก็มีบางส่วนเป็นแบบนั้นด้วยใช่ครับคือจริงๆไม่ใช่แค่ที่ค่ะจริงๆมันคือทุกอินดัสทรีที่เขาต้องการให้เห็นเม็ดเงิน FDI เข้ามาในประเทศจริงๆก็เลยตั้งกฎนี้ขึ้นมาว่าเราจะต้องเหมือนลงทุนเงินเข้าไปก่อนตั้งบริษัทอะไรเงี้ยค่ะคือค่อนข้างเป็นคือส่วนใหญ่ก็คือเพื่อป้องกันตรงนั้นด้วยก็คือลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีคนที่เป็น speculative อยู่แล้วครับใช่บางทีก็เหมือนกับบริษัทข้ามชาติด้วยบางทีเขาก็ต้องมีไป process ของเขาอะไรเงี้ยครับเนื่องจากว่าเวลาหมดแล้วนะคะถ้าท่านใดยังมีคำถามอยู่ขอให้ท่านติดต่อคุณอริพรนะคะอีเมลและเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าสุดท้ายค่ะ Thank you all for comingIf you still have questions, please contact Ms. Naripon, our IR manager. Hope to see you on the next opportunity day.